สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องยุ้ยไปวิดาอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยเนาะว่าจะมาทำเกี่ยวกับลิฟธรรมชาติใครที่ชอบวายชอบความธรรมชาติแล้วก็จะทาไปเรียนไปอะไรเนี่ยก็ได้นะมันจะได้แบบไม่โดนครูจับโป๊ะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปเริ่มดูรีวิวกันเลยนะคะไป let's go วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเป็นคลิปสั้นๆเนาะแนะนำเกี่ยวกับลิฟ3ตัวนี้นั่นเอง3ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำทีละตัวเนาะวันนี้ก็จะมาทำเอาใจคนที่ติดตามมาจากคลิปแต่งหน้าหรือคลิปรีวิวเครื่องสำอางนะคะจะเริ่มที่ตัวแรกกันเลยแล้วกันให้มันเป็นการไม่เสียเวลาเนาะจะเป็นตัวแรกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลิฟวอเตอร์ดรอปของโฮลิก้าเนาะเหมือนเขาจะมีอีกตัวหนึ่งนะชื่อโคอะไรนี่แหละซึ่งตัวนั้นอะเรายังไม่มีอันนี้ก็คือเป็นรีวิวลิฟที่ตัวเองมีแล้วก็ใช้ตอนไปเรียนเดี๋ยวเราจะสวอตเขียนให้ดูก่อนเนาะจะสวอตแบบว่าเบอร์ๆกับแบบเต็มให้ดูเนาะแต่ถ้าทาเนี่ยถ้าเน้นความธรรมชาติเนี่ยก็ควรจะทาแบบเบอร์ๆเนาะนี่นะคะก็จะตัวนี้อ่ะจะต้องรีบเกี่ยวหน่อยนะเพราะว่าน้องนางอ่ะติดเร็วมากเดี๋ยวจะทาแบบไม่เกี่ยวให้ดูถ้าไม่เกี่ยวมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวลองกันที่ปากทาแค่นี้ก็ได้นะหรือไม่ก็แบบอย่างเงี้ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะปากเนี่ยก็จะดูมีความสดใสขึ้นมานะคะเป็นสีชมพูใครที่ชอบแบบว่าโทนสีชมพูเนี่ยก็จะชอบตัวนี้เนี่ยจะเป็นวอเตอร์ดรอปเนาะมันก็จะเป็นเนื้อน้ำแล้วก็จะติดไปกับปากเราเลยคือปากแตกปากอะไรก็ทาได้แหละแต่ว่ามันจะไม่ให้ความชุ่มชื้นขนาดนั้นแล้วมันก็จะมีความติดทนเนาะตัวนี้มีความติดทนอยู่ระดับนึงแต่สำหรับเรามันไม่ได้ติดทนแบบทั้งวันอยู่ทั้งวันอะไรแต่ก็มีความติดทนเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนกินที่ก็ไม่รู้สึกเหมือนคนทาลิปก็คือกินแบบก็โดนปากไปมันก็จะไม่ค่อยติดเนาะเพราะมันโดนความมันอะไรด้วยแหละมันก็เลยไปพร้อมกับอาหารแล้วก็เข้าไปในปากเรา นี่เป็นตัวแรกมาต่อมาเนาะเราก็จะมาช้าๆลงไหมลิปมีอยู่3ตัวเป็น2ตัวนี้นะคะรีวิวตัวนี้ก่อนละกันลืมบอกไปว่าเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตัวนี้เช็ดนะเป็นครีนซิ่งของดรอปออนเพื่อนเราทำนะคะใครที่สนใจครีนซิ่งเนี่ยก็ไปดำกันได้เป็นรุ่นที่สามารถล้างเครื่องสำอางติดทนกันน้ำได้นะช่วยกันอุดหนุนเพื่อนเราด้วยนะคะขอสนับสนุนแค่นี้แหละเธอไม่ได้ใช้เราเอาละค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นลิปกอสเนาะจะเป็นของ sen.th ใครที่จะซื้อเนี่ยก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยเดี๋ยวมันก็จะมีเขาจะมีลิปมีบาจอนมีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราซื้อมาแค่ลิปเนาะตัวนี้จะเป็นเบอร์04นะคะจะสวอตให้ดูแล้วก็เกี่ยก็จะได้ความธรรมชาติแล้วก็ทาเข้มๆให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้ก็จะมีความเขาเรียกว่ากำขึ้นมาจากตัวนี้หน่อยเนาะเพราะตัวนี้จะแชมพูแบบจ๋าๆเลยแต่ถ้าทาเบายังไงก็ธรรมชาติแบบทาเบาๆเพราะลิปมันไม่ได้สีเข้มขนาดนั้นตัวนี้ก็จะมีความน้ำตาลอมน้ำตาลขึ้นมาเป็นน้ำตาลแดงๆนะเดี๋ยวจะทาที่ปากให้ดูจุ่มเพิ่มก่อนมันกลืนมากจริงๆตัวเนี้ยเรียกได้ว่าธรรมชาติมากแล้วก็ทาเล่นได้เลยคือมันก็เข้มแค่เนี้ยมันสีพอดีกับปากมากมันจะทำให้เราทาเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่โป๊ะนะแต่ตัวนี้คือบางคนถ้าไม่ชอบมันมากๆเนี่ยอาจจะไม่ชอบตัวนี้เนาะเพราะตัวนี้เป็นลิปกอสมันเลยจะทำให้ปากเนี่ยมันแบบมันมากนะมันจะเงามากถ้าไม่ชอบเนี่ยก็เอาทิชชู่เนี่ยมาซับๆได้เนาะแบบมาเม้นได้มันจะทำให้ความมันเนี่ยลดลงแต่สียังอยู่นะมันจะมันที่สุดมันมากตัวนี้ก็จะพอดีปากมากนะคะจริงๆทาเยอะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแรงขนาดนั้นนะนี่ตัวนี้ก็คือค่อยๆเกี่ยก็ได้เนาะมันก็เป็นลิปกอสที่ยังมันๆอยู่เกี่ยที่หลังก็ได้นะยังมีความเกี่ยได้อยู่แต่ก็จะมีความติดแล้วแหละถ้าปล่อยไว้นานตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวโรแมนต์นะจะเป็นรุ่นของ Juicy Lasting Tin นะคะแล้วสีก็จะเป็นสีเบอร์08เนาะเป็น Apple Brown เดี๋ยวจะสวอตให้ดูตัวนี้คือเนื้อออกมาเยอะมากอุ๊ยเลยขึ้นเข้มกว่าชาวบ้านเขาเลย
แต่พอเวลาเกลี่ยเนี่ยก็จะธรรมชาติมากตัวนี้จะออกส้มกว่าส่วนตัวเนี่ยเราชอบตัวนี้มากที่สุดนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันติดส้มเนาะเพราะเราชอบกินชานมพอชานมแล้วปากมันก็จะส้มๆก็เลยจะชินหน้าประมาณนั้นจะลองทาที่ปากให้ดูนะจริงๆทาแค่นี้แล้วก็เกลี่ยมันก็เรียกว่าปากอะมีสีแล้วแบบเนี่ยทาแค่นี้โอเคแล้วนะสำหรับเราใครแบบไม่สะใจก็เพิ่มได้เต้มไปนิดเดียวอย่างนี้ตัว2ตัวนี้ก็จะมีความบำรุงปากให้เนาะคือมันจะเป็นแบบมีความเงาแต่ตัวนี้จะไม่ค่อยเลื่อมเท่าตัวนี้ตัวนี้จะแบบว่าเงาสุดเพราะตัวนี้เป็นกลอสเนาะแต่ตัวนี้เป็นทินที่มีความชุ่มชื้นแล้วก็ค่อนข้างจะติดทน3ตัวนี้คือมันค่อนข้างจะติดทนหมดเลยนะแต่สำหรับเราอ่ะก็ไม่ได้ติดแบบทั้งวันแบบติดแบบไม่ออกอะไรเงี้ยมันก็ออกแต่ว่ามันก็ยังพอมีความติดทนอยู่ใครชอบที่แบบว่าโทนชมพูก็จะไปอันแถวๆ2อันบนเนาะพอดีปากจะจัดก็จะมาประมาณตรงนี้อันนี้เนาะอันเนี้ยเราคิดว่าทาได้ตั้งแต่คนผิวขาวจะจัดอย่างเราใช่ป่ะผิวขาวมากทาได้คนที่ผิวเข้มลงมาเนี่ยก็เราก็คิดว่ามันก็พอดีปากนะเพราะสีมันแบบสีมันธรรมชาติมากส่วนตัวท้ายเนี่ยก็จะเป็นออกติดส้มไปเลยเนาะใครที่ชอบแบบว่าลิปออกส้มๆเนี่ยก็จะชอบตัวท้ายหน่อยแต่ทั้ง3ตัวเนี่ยธรรมชาติมากแล้วชอบสุดก็คือตัวส้มนะคะลืมบอกไปว่า3ตัวนี้ราคาจะอยู่ประมาณ200 300หมดจะไม่เกินประมาณนี้ไม่น่าเกิน300นะเท่าที่จำได้ตัวไหนเกินเดี๋ยวจะแปะให้แล้วกันว่าตัวไหนคลิปนี้ไวมากเลยอะเดี๋ยวมาขอไลฟ์สาระหน่อยแล้วกันขอชี้แจงสำหรับคนที่ติดตามช่องเกี่ยวกับคลิปแต่งหน้าคลิปเครื่องสำอางอะไรพวกนี้ของเราอยู่เนาะจริงๆคลิปเนี้ยก็ทำมาเอาใจคนที่ติดตามตรงนั้นแหละแต่ว่าจะบอกว่าช่องเราเนี่ยไม่ได้จะทำเกี่ยวกับเครื่องสำอางล้วนเนาะมันก็จะมีคลิปที่สอดแทรกมาด้วยชีวิตประจำวันของเราก็คือเราเป็นเด็กสายสุขภาพเราก็จะไม่ค่อยเขาเรียกว่าเราอ่ะก็มีเรียนของเราแล้วมันช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยว่างมาทำคลิปเท่าไหร่เราก็เลยอาจจะทำคลิปที่มันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเราหรือว่าชีวิตการเรียนการสอบของเราเนาะซึ่งมันก็จะเบนไปทางความแบบคนที่สนใจอยากจะดูเกี่ยวกับเด็กกายภาพอ้าวพูดยังไงดีเหมือนจะทิ้งคนฝั่งนี้เลยอะจริงๆไม่ได้จะทิ้งนะลืมปิดคลิปก็คือจริงๆที่จะพูดต่อจากเมื่อกี้ก็คือจริงๆช่องเรามันก็ทำทุกอย่างแหละที่เราแบบว่าเป็นประสบการณ์ผ่านช่องเราเนาะช่องเรามันเป็นแบบเกี่ยวกับเมมโมรี่ของเรานั่นแหละแบบไว้ดูเป็นย้อนความทรงจำว่าตัวเองอ่ะเคยทำอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะทำทุกอย่างที่เราอยากทำอ่ะลงในช่องนี้เลยละกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าการชาเลนจ์ต่างๆให้ตัวเองแบบว่าอย่างการวิ่ง7วันใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะมีกินน้ำเล่นนู้นเล่นคุกอะไรอย่างนี้สปอยนะก็นั่นแหละทุกคนก็จะมีเกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากทำทั้งหมดในช่องนะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเรื่องแบบว่าจะต้องเป็นเรื่องของการเรียนเท่านั้นหรือว่าจะต้องเป็นเรื่องของแบบการแต่งหน้าเท่านั้นมีทุกอย่างแล้วมันก็จะเฉลี่ยกันไปตามที่เราอยากทำเลยแค่นี้ละค่ะไปแล้วปิดคลิปไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้ว